มวลมหาประชาเด็กดูแบบเมื่อกี้ตั๋วเป็นไงนะมันจะมีแบบออฟพีคแล้วก็แบบพีคถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นแบบพีคเพราะว่าออฟพีคเหมือนแบบว่าช่วงไม่พีคอะพูดง่ายๆแต่ว่าเราโดนพีคไปเพราะว่าวันนี้เรามาวันอาทิตย์โดนไปคนละเฮ้ยนี่ไม่เขียนนะพี่ไอมันทั้งหมด 13,800 เยน2คนแต่ถ้าเกิดมาวันธรรมดานะคะแบบออฟพีคก็จะได้คนละ 5,500 เราเล่นม้าหมุนแถวไม่ยาวเหมือน USJ ก็จะเป็นชิลๆหน่อยแล้วก็จะได้ฟิลแบบว่าเด็กๆแล้วก็พ่อแม่สัมภาษณ์เสือสิง่าวมาดูดีกว่าว่าเลโก้สร้างกันยังไงใช่แต่ว่าข้างในเขาห้ามถ่ายรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราจับมาให้ได้เข้าราคาเลโก้นะคะก็คือทำจากเมล็ดพลาสติกเอาไปอัดความร้อนเอาไปหลอมเสร็จปุ๊บเขาก็เอาสีไปใส่ซึ่งสีมีกว่า50กว่าสีเลยเขาก็ไปทำเป็นบล็อกเป็นบล็อกให้เย็นๆแล้วก็แพ็คใส่ถุงถ้าบางตัวที่มีลายเขาก็จะใช้เครื่องปั๊มลายจริงๆก็ดูเข้าใจง่ายนะอันนี้เป็นโฮโลมิสพิซซ่าพาสต้าบุฟเฟ่นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือคนละ 2,100 หรือเปล่าถ้าของน้องๆเด็กๆนะคะก็คนละ900นี่ไงตองตาโตอะไรเงี้ยล่ะจมูกโตด้วยกลิ่นหอมทุกคนที่นี่ก็คือสวรรค์แห่งพิซซ่าและพาสต้าที่แท้จริงมีพิซซ่าหน้าหนึ่งที่ต้องอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักมากๆเลยก็คือหน้า Marshmallow and Caramel พิซซ่ามันหวานแล้วมันก็กรอบมากๆเลยคือกินปุ๊บก็คือเบาหวานขึ้นตาไปเลยจ้านี่นะคะเรียกว่า Observation Tower นะคะเดี๋ยวเราจะดูรอบเรือน้อยเลโก้มาแล้วจ้าทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเลโก้แลนด์ของจริงคือเขาย่อส่วนประเทศญี่ปุ่นให้มาเป็นเมืองเลโก้แลนด์เล็กๆน่ารักแบบนี้คาวาอี้มากๆเลยนะทุกคนมีวัดทองคิงคาคุจิมีน้องหมีที่ฮอกไกโดด้วยอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตามากๆเลยสวยมากคือต้องชอบมากเลยที่นี่ก็จะมีหลายเมืองมีเกียวโตมีโอซาก้าโตเกียวอย่างเงี้ยแล้วก็ฮอกไกโดคือญี่ปุ่นอ่ะเขาสวยอย่างนึงคือแต่ละเมืองอ่ะมีลักษณะเด่นที่แบบต่างกันอย่างเงี้ยพอเอามาวางรวมๆกันแล้วเราก็รู้เลยว่าตรงเนี้ยคือที่ไหนเห็นได้ชัดเลยว่าโอซาก้ากับโตเกียวอ่ะเป็นเมืองใหญ่ที่แบบแตกต่างกันมากๆมีชิบูย่าด้วยตะกี้สวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ไนท์คิงดอมเราจะได้รับโรลเลอร์โคสเตอร์กันเมื่อกี้ไปต่อคิวที่ไหนมาฮะเมื่อกี้ไปต่อคิวตัวมังกรแบบง่ายๆอ่ะมันเด็กไปมันกากไปขออะไรน่ากลัวหน่อยไม่มันน่ากลัวนะฮะพี่ว่าเด็กไม่น่าเล่นกันหนักข้ามไปที่พวกแต่มันแย่งเด็กเล่นไงแล้วก็กินที่อ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งแย่งกันแย่งกันอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวบอสเหรอไม่กลัว A few moments later ต่างเลยจ้าเดี๋ยวหายไปที่ละก้อนมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไงน่ารักมากตายเถอะอันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นไพเรตแบทเทิลนะคะคนข้างล่างเนี่ยก็คือเขาจะนั่งเรืออย่างนี้แล้วเขาก็จะวนมาเรื่อยๆแล้วก็จะโจมตีคนข้างบนโจมตีได้ข้างล่างโจมตีได้ไม่มีเสื้อกันเปียกใช่คนนี้ก็เปียกพี่ไอทำอะไรมันจะต้องบอกว่าเตรียมตัวอะไรขนาดนั้นล่ะพี่ไอต้องขอบคุณย่าพี่ไอต้องขอบคุณย่าต้องขอมีแต่คนทำคุณย่าน้องคนรู้สึกผิด
้ยตายตายหัวใจจะวายหวาดเสียวสุดไปเลยต้องกลัวต้องกี้ต้องสลบใครทำไงอันนี้คือโซนฟาโรนะคะโซนพีระมิดแสงฟ้าวิสิตติ้งจบแล้วเย้บายบายสลบนะคะก็คือเลโกแลนด์เนี่ยผู้ใหญ่มาได้เด็กมาดีจ้าเด็กมาดีกว่าผู้ใหญ่อย่าแย่งเด็กเล่นเลยเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันอุ้มเพื่อนกลับบ้านก่อนเอาเหรอ